งมีอะไรอยากจะบอกเธอไหมไม่อะไรเลยเออน้อยก่อนน้อยก่อนอารมณ์ดียังรู้นะว่าเธอแกล้งอ่ะไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ตอนไหนก็ตอนที่ตัวไม่อยู่ไงถ้าจะขนาดนี้แล้วไม่เคยคุยอะไรไม่ปรึกษาอะไรกันก่อนไหมตัวนี่เขาก็เพิ่งบอกไงเธอยังเห็นเขาเป็นแฟนไหมไม่เห็นเขาคงไม่มาบอกหรอกมาบอกในวันที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแบบนี้หรอคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนวันนี้นายก็กลับมาแล้วนะครับเย้ก็ครบ7วันแล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกันนะครับถามว่าคิดถึงไหมเฉยๆป่ะใช่ไหมอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ เราเล่นทุกคนเออก็คิดถึงแหละทุกคนที่ไม่ได้เจอกัน7วันใช่ไหมเหมือนใจจะขาดทุกคนเพราะว่าปกติเราตื่นมาเราก็เจอหน้ากันทุกวันแต่เราไม่ได้เจอกัน7วันแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเออคิดถึงทุกวันอ่ะมันนอนมันไม่ชินอ่ะคือแบบมันนอนอยู่คนเดียวบนเตียงใช่ไหมมันไม่ชินทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะไปรับนัดที่สนามบินกันนะครับเดี๋ยวนัดบินมาถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับก็ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เรามีอะไรเซอร์ไพรส์นัดนิดนึงนะครับก็คือเราไปนี่เราให้ดูนิดนึงเราไปปิ้นรูปคู่นะครับทุกคนก็คือว่างๆแหละบอยก็ไม่มีอะไรทำก็ไปหารูปมาปิ้นเอามาตกแต่งบ้านเนี่ยแหละเออนั้นกลับมาจะได้แบบเออดีใจทุกคนแต่ว่าทุกคนคือบอยมีอะไรอยากปรึกษาทุกคนหน่อยก็คือทุกคนบอยก็จะมาขอเล่าอะไรอย่างนึงนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อยู่กับนัดมาหลายวันมากและคือบอยอยู่กับตัวเองทุกวันบอยก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บอยอยากจะทำเลยและคือทุกวันบอยก็นั่งคิดทบทวนว่าบอยจะตัดสินใจทำมันดีไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากทุกคนมันเสี่ยงกับชีวิตมากมันน่ากลัวมากและคือตอนนี้แบบคิดอยู่เลยว่าแบบจะตัดสินใจดีไหมว่าที่จะทำมันเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเพิ่งซีเรียสดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้เจอนัดใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปรับนัดกันดีกว่า One hour later เราก็มาถึงที่สนามบินแล้วนะครับพร้อมที่จะเจอนัดแล้วนะครับเดี๋ยวขอโทรหากันว่าอยู่ประตูไหนฮัลโหลอยู่ประตูไหนอยู่ประตู14 15โอเคเอามาถึงแล้วหรอมาแล้วโอเคกับแฟนมึงเดี๋ยวให้เก็บกระเป๋าให้แม่กอดกันแล้วไม่เห็นแล้วคิดถึงเลยฮะไม่ถึงได้ไงก็เลยมากอดก่อนอ๋อคิดถึงมากๆเลยนะเนี่ยรู้ไหมเฉยเฉยเฉยอะไรแหมเขาเห็นคนแล้วเธอรักเขาแค่ไหนแหมไม่คิดถึงเลยนะเฉยเฉยเอาไปกลับมาแล้วนะครับทุกคนเย้คิดถึงนัดกันไหมเอ่ยนัดว่าคนที่คิดถึงนัดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แน่นอนเลยบอกเลย7วันที่ผ่านมาอยู่คนเดียวสบายมากถ้าสบายจริงคงไม่แบบว่าโทรหาคงไม่วิดีโอคอลใครโทรหาดูไหมว่าใครโทรเข้ามาใครโทรเข้ามาก็ทั้งคู่อ่ะเอาดีๆตรงนี้ก่อนว่าคิดถึงเขาไหมเฉยๆอ่ะแน่นะถ้าไม่คิดถึงไม่ให้หอมแก้มแล้วนะไม่ให้จุ๊บไม่ให้ทำอะไรด้วยโอ้เราเล่นเดี๋ยวหอมหน่อยเห็นไหมเขากลับมาแล้วนี่จะพาเขาไปไหนหรือเปล่าพากลับบ้านดีต้องรีบกลับบ้านรีบไปไหนกลับบ้านเนี่ยเอาได้7วันไม่ได้เจอกันก็พากลับบ้านเลยไปเที่ยวทั้งทีของติดไม้ติดมือไม่มีมันเลยฮะของฝากนี่โอ้โหก็ไม่ใช่ก็เขารู้ว่าเขามาถึงปุ๊บเธอก็มารับใช่ไหมพอเธอมารับปุ๊บก็กลับบ้านก็ไม่ได้ไปหาใครก็ไม่ได้เจอใครเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซื้อโอ๊ยมีแต่ตัวนี่แหละเธอกับหัวใจไงเบื่อเบื่อแล้วอะไรแหมแค่วันเกิดไปก็เบื่อนะอย่าเวอร์เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้ชุดใหญ่มากหมายถึงซื้อชุดใหญ่ๆมาให้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยกว่าจะไปซื้อที่ภูเก็ตมาหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เขาหิวข้าวมากรีบพาเขาซิ่งไปกินข้าวเลยเดี๋ยวนี้เลยได้เลยครับ
เดี๋ยวเหอะเพิ่งมาถึงกรุงเทพฮะก็จัดเลยสิจ๊ะจัดรองเท้าเลยเหรอเอาดีไหมคะให้ซื้อดีไหมช้อปปิ้งให้หนักที่สุดไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วไงเธอมารับเขาอะก็แสดงว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวซื้อได้ไงทำไมทำไมแอบบดจัดเลยแล้วกันคืนนี้ให้จัดตอนนี้แต่คืนนี้ก็จัดเหมือนกันจัดเหมือนกันจัดเหมือนกันไปล้างจานทำคำสาบานด้วยไปจัดบ้านได้ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวลงมากตอนเนี้ยจริงไม่ได้ที่บ้านลงมากเหรอมาไปเก็บด้วยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะไปอยู่นู่นกินแต่ปูกินแต่กุ้งแล้วลืมคนแถวนี้แล้วมั้งลืมไปหมดแล้วว่าชื่ออะไรด้วยซ้ำมากินดีกว่าตอนนี้เขาหิวมากแล้วนี่แต่ว่าต้องคุยนี่ก่อนเลยเธออ่ะเขาเห็นนะกินข้าวคนเดียวทำกับข้าวใช่ไหมแล้วก็ออกไปซื้อนู่นซื้อนี่คนเดียวเป็นไงล่ะอยู่ได้หรออยู่ไม่ได้ก็คงไม่มีชีวิตรอดถึงวันนี้ยกไม่ใช่แบบนั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่แบบไม่กลับมาเลยปีหนึ่งอ่ะก็สบายสบายอย่างเอาดีดีเอาดีดีได้เล่นแล้วก็คิดถึงแม่ไม่ได้เจอนานแล้วยอมไหมถ้าเขาหายไปปีหนึ่งยอมไหมหายไปทำอะไรก่อนนะเอาสมมติว่าไปต่างประเทศไปเรียนต่อไม่ยอมหรือตามไปอาจจะมาอยู่ด้วยใช่เนี่ยดูดิทุกคนว่าใครติดใครแต่เดี๋ยวก่อนเลยเขาดูคลิปทุกอย่างนะเธอบอกว่าทำไมที่นอนข้างๆว่างทำไมตรงนี้ว่างไม่มีใครมานอนด้วยไม่มีใครมานอนด้วยเลยจะให้ใครมานอนก็รอตัวมานอนได้ไงไม่จริงหรือแอบมีใครมานอนหรือเปล่าไปดูในคลิปได้มีใครไหมในคลิปไม่มีใครแต่หลังคลิปหลังกล้องหลังคิดว่าเขาเป็นคนนั้นหรอคิดไม่รู้แต่เขากลับไปเดี๋ยวเขาจะไปดมที่นอนเขาดูเป็นหมามีแต่โมชิมานอนว่ามีกลิ่นใครไหมมีแต่โมชิมานอนโมชิก็ไม่ได้ดาเลยอะดาไม่เกลียดข้าพเจ้าทำไมเขาจะนอนตัวตลอดไปตำหมาดีก็ตำหมาดีแหละ 3 hours later ฮันแน่กลับมาก็นอนสบายใจเลยนะเอ้ากลับมานอนสบายใจเลยสบายใจดีได้อยู่บ้านตัวเองทำไมอยู่ที่นู่นไม่สันสบายหรออยู่ที่นู่นก็สบายแต่ว่ามันร้อนแล้วก็ยุงเยอะแล้วก็ง่วงนอนแล้วด้วยเนี่ยเมื่อไหร่จะไปขึ้นข้างบนเนี่ยเดี๋ยวให้ขึ้นเออแต่ว่าตัวกลับมาทั้งทีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแปลกๆอีกแล้วนะไม่ไปเที่ยวมาอยากรู้ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเดินเดินทางนี่แหละนั่งเครื่องมันก็เมื่อยเขารู้ว่าตัวเพียแน่นอนเดี๋ยวเขามาทำอะไรดีกว่าตอนนี้แล้วตอนนี้ต้องมาต้องมาด้วยต้องมาเขานั่งนานนะแล้วเธอก็รู้นี่ที่นั่งเครื่องบินมันเล็กอ่ะมันเลยอึดอัดไงนั่งไม่กี่ชั่วโมงครับหรือว่าแบบเดินทางไป10-20ชั่วโมงไม่นั่งแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็แต่ว่าตัวอะไรเขามีอะไรอยากจะบอกเธอไหมเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนอารมณ์ดียังอ้าวแล้วก็อารมณ์ไม่ดีตรงไหนเนี่ยก็อยากให้เธอผ่อนคลายอารมณ์ดีผ่อนคลายแล้วอารมณ์ดีมากด้วยนะตอนนี้ได้กลับมาเจอเธอก็อารมณ์ดีแล้วแน่นอนก็ตอนที่เธอไม่อยู่ไงเขาก็ไปดูอะไรบางอย่างมาดูอะไรอ่ะก็นั่นแหละเขาเคยดูเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็น่าจะรู้ป่ะปีที่แล้วเราก็ดูเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะนี่เขาดูที่มันเกี่ยวกับตัวเองดีเกี่ยวกับตัวเธอเออไม่เข้าใจอ่ะมีอะไรล่ะก็บอกมาดิให้บอกเองเหรอเดี๋ยวเขาเปิดรูปให้ดูแล้วกันทำไมมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอมาให้เขาดูดีๆสิแป๊บนึงนะตัวก็น่าจะรู้เปล่าเพิ่งผ่านไปปีเดียวเองตอนนั้นเขาก็เคยเปิดตัวไปแล้วไงโอ้ยเจ้าเผื่อเขาตั้งหลายเรื่องเนี่ยเขาอยากมีแบบเนี้ยทำไมอ่ะรู้เลยรู้เลยอะไรแหมรู้เลยอะไรเขากลับมาวันแรกก็คือกะจะแกล้งเลยกะจะเซอร์ไพรส์เลยสิเซอร์ไพรส์อะไรรู้นะว่าเธอแกล้งอ่ะแกล้งอะไรเนี่ยเขารู้นะเธอแหมมาทำแบบนี้แล้วอ่ะไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่อะไรอันนี้ไม่อะไรอันนี้ไม่ให้ไม่อะไรเธ อมาขนาดนี้แล้วนู่นนี่นั่นอย่าเลยเธอหลอกเขาไม่ได้แล้วเขามันเซียนเขาเก่งอะไรเป็นอะไรก็เขาไปนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วคืออะไรนู่นนี่นั่นก็ไปคุยปรึกษาอะไรหมดแล้วแค่คุยก็แค่คุยโอ้ก็อะไรหรอกมีวันที่จะไปทำแล้ว
็ตอนที่ตัวไม่อยู่ไงนะก็เคยพูดไปแล้วไงตอนนั้นน่ะเคยถามไหมเคยถามอะไรก็เคยแล้วไงก็เนี่ยถามอยู่เคยคุยก่อนไหมก็เนี่ยเพิ่งมาบอกไงเนี่ยคำนวณให้อีกไปแล้วไม่ต้องตัวไปไหนก็ไปเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นอะไรถ้าจะขนาดนี้แล้วไม่เคยคุยอะไรไม่ปรึกษาอะไรกันก่อนก็ไปตัวนี่ไงเขาก็เพิ่งบอกไงแต่ยังเห็นเขาเป็นแฟนไหมไม่เห็นเขาคงไม่มาบอกหรอกมาบอกในวันที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแบบนี้หรอเนาะฮะมันเขาเธอเห็นเขาเป็นอะไรก่อนเขาอยากได้แบบนี้เธอไม่อยากให้เขาดูดีหรออยากแต่เธอก็รู้นี่มันเป็นยังไงมันน่ากลัวขนาดไหนนี่เขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้แบบนั้นตรงมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเธอจะมามั่นใจได้ไงว่าเธอจะโอเคปลอดภัยแล้วเคยไม่ปรึกษาไม่คุยแม่อะไรกับเขาเขาไม่ชอบนะแบบนี้แล้วเคยไม่ปรึกษาไม่คุยแม่อะไรกับเขาเขาไม่ชอบนะแบบนี้เธอก็รู้อยู่นี่อะไรเราต้องคุยกันตลอดอยู่แล้วนี่เขาเพิ่งมาแล้วในเรื่องนี้เธอไม่คุยกับเขาก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปเนี่ยเขาคุยอ่ะนี่เขาเพิ่งมาบอกไงตัวใจเย็นดิตัวใจเย็นดิตัวหยุดไปไหนมาคุยก่อนดิเป็นอะไรเรื่องแค่นี้เองตัวไม่เป็นคือเรื่องแค่นี้มึงจะซีเรียสอะไรนะหลังจากเมื่อกี้นะบอยก็พยายามไปเคลียร์กับนัททุกอย่างให้นัทเข้าใจแล้วว่ะแต่คือนัทไม่เข้าใจสิ่งที่บอยพูดไปเลยอ่ะคือแบบอธิบายนู่นนี่นั่นแล้วว่ะและคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนี้นัทโกรธบอยแบบโกรธไม่หยุดเลยอ่ะบอยก็พยายามอธิบายไปนะคือนัทแบบไม่รับฟังเลยอ่ะคือนัทคิดว่าสิ่งที่บอยจะไปทำอยู่มันน่ากลัวแต่บอยก็บอกนะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นคือตอนนี้มันแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วไงรู้สึกก่อท้อเลยอ่ะยังไงบอยก็จะพยายามอธิบายให้นัทเข้าใจอีกครั้งนึงแบบละเอียดเลยอ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าบอยจะได้ทำหรือไม่ได้ทำยังไงก็บ๊ายบายนะครับคลิปนี้ขอลาก่อน